ดีค่ะวันนี้เราจะมา reading and doing homework นะคะ homework โอเคนั่นแหละก็คือจะมีวิชา sentence type and functions นะคะแล้วก็จะมีวิชาสารสนเทศนะคะที่เราจะดูสภาพยืนหดไม่ได้แบบอ่านจนยืนนะคะโดนน้ำมี2วิชาอันนี้ก็จะเป็นการบ้านแล้วก็ต้องอ่านความเข้าใจส่วนอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ต้องอ่านเพื่อเอาไปทำใน PowerPoint นำเสนอในงานกลุ่มนั่นเองค่ะวิชานี้จะส่งในวันพุธหน้าซึ่งก็จะถึงแล้วไม่นานส่วนวิชานี้ต้องนำเสนอในวันศุกร์เพราะฉะนั้นเราจะมาโฟกัสที่ Sentence Type Functionก่อนเพราะว่าวิชานี้ส่งก่อนนั่นเองค่ะThank you.
ใช่ไหมและพอ
independent บวก independent เนี่ยมันก็เรียกได้ว่าเป็นประโยคที่มีความสำคัญเท่าๆกันเราก็เลยจะใช้เป็น coordinating conjunction มาเชื่อมกันนั่นเองตัวอย่างเช่นอาเริ่มบอกไปว่า coordinating conjunction เช่นคำว่าอะไรเช่นคำว่า for and no but or yet so อะไรแบบนี้นะคะคือเวลาเราใช้ coordinating conjunction เนี่ยเราจะมี comma มาด้วยนะคะอย่างเช่นอันเนี้ยที่แบบเป็นตัวอย่างที่แป้งเล่ามาให้ฟังใช่ไหมแต่แป้งต้องจะเขียนให้ดูนะว่าข้างล่างเขาเขียนว่ายังไงนะคะก็แปลได้ว่าถ้าเราบอกว่า she save up her money เราก็เข้าใจได้ว่าผู้หญิงคนนี้กำลังประหยัดเงินอยู่โอเคจบเลย she want to go on vacation ก็คือหล่อนจะไปพักเที่ยวแปลภาษาไทยว่าอะไรไปรู้ดูร้อนไป vacation ไปวันหยุดอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยเข้าใจได้หรืออะไร apples but my sister love bananas ก็คือฉันชอบกินแอปเปิ้ล but ก็คือตัวเนี้ยเป็น coordinating conjunction เป็นคำสันธานที่เชื่อมประโยคที่มีความสำคัญหรือความเข้าใจเท่าๆกัน I like apples ฉันชอบกินแอปเปิ้ล but my sister love bananas แต่ว่าพี่สาวฉันน่ะชอบกินกล้วยอะไรแบบนี้ซึ่งเราก็จะใช้ but ที่เป็น coordinating conjunction ใช่ป่ะแล้วก็จะมี comma หลัง apples ด้วยนะคะcomplex sentences นะคะก็คือจะเป็นประโยคที่มี independent 1 ว่า dependent นะคะคือประมาณ2อันดังนั้น complex sentence จะประกอบไปด้วย 2-3 sentence ด้วยกันนะคะก็จะมี dependent clause 1แล้วก็จะมี 1-2 dependent ด้วยนะคะและอันนี้นะคะเราจะเชื่อมด้วย subordinating conjunction subordinating conjunction ก็คือเป็นคำสันธานที่เอาไว้เชื่อมคำที่มีความสำคัญหรือความหมายที่ไม่ค่อยเท่ากันอย่างเช่นคำว่า she went to class even though she was sick คือในความหมายในที่นี้ก็คือแปลได้ว่า she was sick แปลว่าผู้หญิงคนนี้ป่วยแล้วก็ she went to class แปลว่าผู้หญิงคนนี้ไปเรียน even though ถึงแม้ว่าเธอป่วยอันนี้ she went to class แป้งคิดว่าน่าจะเป็น independent ก็คือแปลตรงตัวว่า she went to class ก็แปลว่าเธอไปเรียนมา even though she was sick ในที่นี้แป้งคิดว่าน่าจะเป็น dependent complex sentence อันนี้คือเริ่มงงแล้ว compare กับ simple ง่ายหน่อยรู้สึกว่าเข้าใจรู้สึกกำลังดีแต่พอมา complex sentences ก็คือเป็น independent เป็นประโยคที่สามารถอยู่คนเดียวได้1กับ dependent อาจจะ2หรือ1ซึ่งจะเชื่อมด้วย subordinating conjunction ย้อนกลับไปดูหน้าเลข is complete thought can stand by itself is an incomplete thought cannot stand by itself แล้วในประโยคนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนเป็น dependent อันไหนเป็น independent เพราะ even though เนี่ยอันนี้คือเป็น subordinating conjunction แล้วมันอยู่หน้าคำว่า she was sick แล้วว่า she was sick เนี่ยเป็น dependent เป็นประโยคที่แบบ cannot stand by itself คืออยู่คนเดียวไม่ได้แล้วก็อันที่สองก็จะเป็น as John was arriving to work he realized he forgot his lunch อันนี้ว่า as John was arriving to work เพราะว่ามันมี as อยู่ข้างหน้าก็คือ as เนี่ยมัน subordinating conjunction ก็เป็น dependent clause ส่วนอันข้างหลัง he realized he forgot his lunch น่าจะเป็น independent เพราะอยู่หลัง comma อีกทีนึงใช่หรือไม่ too hard while I enjoy class music I prefer rock and roll because I play the drumsWhile คือเราต้องรู้ได้ไงว่าคำศัพท์อันนี้มันเป็นซับบอร์ดหรือเป็นคอร์ดิเนตติ้งนั่นแหละคือประเด็นนอกจากเราจะต้องหาวิธีรู้ว่าอันไหนคือดีเพนเดนต์เราต้องดูด้วยว่ามันใช้คอร์ดิเนตติ้งหรือว่าซับบอร์ดในการเชื่อมแปลว่า because เนี่ยตอนแรกที่อ่านมา because นี่เป็นซับบอร์ดิเนตติ้งเพราะฉะนั้น because I play the drums อันนี้น่าจะเป็น dependent clause ส่วน
While I enjoy classical music. While I enjoy. แปลว่าอันนี้ก็จะเป็น subordinating เหมือนกันเพราะว่ามีคำว่า while อยู่ข้างหน้า while น่าจะเป็น subordinating ก่อนอย่างนั้นส่วน I prefer rock and roll อันนี้น่าจะเป็น independent เพราะว่า I prefer rock and roll ก็คือฉัน prefer rock and roll คือประเด็นคือเราไม่รู้ว่าจะแปลไทยยังไงเพราะว่าเราเข้าใจในเวอร์ชันอังกฤษส่วน compound complex sentence นะคะมันจะมีอย่างต่ำ3อันหรือเป็น4เป็น5ก็ได้ที่เห็นภาพชัดก็คือเป็นการร่วมกันระหว่าง compound กับ complex sentence ก็เลยกลายเป็น compound complex sentences นั่นเองค่ะก็คืออันนี้ก็จะมีทั้ง subordinating conjunction แล้วก็จะมีทั้ง coordinating conjunction ด้วยนั่นหมายความว่าอาจจะมีone or more dependent ก็อาจจะมีประโยค dependent clause เนี่ย1หรือ2ประโยคและก็อาจจะมี1หรือ2ประโยคของ dependent ด้วยเหมือนกันเช่น I thought she felt guilty for missing her friend's birthday. She took her out to dinner the next day and they had a great time. I thought นี่แปลว่าน่าจะเป็น SC SC ก็คือ subordinating conjunction ที่เราย่อมานะคะ I thought นี่เป็น SC แน่ๆเลยดีที่อาจารย์ลงคำศัพท์ของ subword มาให้ after as before if thought I thought ตัวนี้เพราะฉะนั้น I thought she felt guilty for missing her friend's birthday อันนี้ก็คือเป็น dependent แล้วก็ she took her out to dinner the next day อันนี้เป็นอะไรเนี่ยอันนี้ต้องเป็น dependent นะเนี่ย independent นะ she took her friend out to dinner the next day ก็คือหล่อนก็เลยพาเพื่อนไปกินไปเลี้ยงข้าวเย็นในวันถัดมา and they had a great time ก็คือ and เนี่ยเป็น coordinating คือประโยคที่ใช้เชื่อมกันกับอีกประโยคที่มีความหมายหรือความสำคัญเท่าๆกันเพราะฉะนั้นแปลมันจะว่า she took her out to dinner the next day ตัวเนี้ยเป็น independent and they had a great time ก็เป็น independent เพราะว่ามันเชื่อมด้วย and เพราะว่า and มันเป็น coordinating conjunction yes แล้วก็อีกอันก็จะเป็น I try to eat healthy food but because fast food is so convenient I cannot maintain a healthy dietBut เป็น coordinating conjunction ส่วน because เป็น subordinating conjunction ดังนั้นเดี๋ยวนะแต่ but because มันต่อกันนะ I try to eat healthy food but because fast food is so convenientmaintain a healthy diet because fast food is so convenient อันนี้คือเป็น dependent หรอแล้ว I cannot maintain a healthy diet เป็น dependent ส่วน I try to healthy food อันนี้งงเพราะว่า but เนี่ยเป็น coordinate conjunction แต่ because นี่เป็น subordinate conjunctionสรุป but because fast food is so convenient นี่มันเป็นเข้าใจแล้วก็คือ I try to eat healthy food but อันเนี้ยมันเป็น independent เพราะว่านี่ไง I try to eat healthy food ถึงคำว่า but ส่วนตั้งแต่คำว่า because fast food is so convenient เป็น dependent แล้วก็ I cannot maintain a healthy diet เป็น independent มันต้องใช่อย่างนี้แน่นี่คือเรียกว่าการทบทวนหลังเรียนเสร็จนะคะเรามานั่งอ่านทีละนิดๆทีละช้าๆแล้วก็จะเข้าใจเราก็จะรู้ว่าสรุปแล้วเรางงอันไหนกันแน่อืม
Thank you.
แต่ว่ายังไม่ได้เข้าใจแบบเคลียร์เท่าไหร่ทีนี้ก็เลยมานั่งอ่านที่ห้องใหม่นะคะอ่านตั้งแต่แบบท้ายของประโยคเลยแล้วก็ทำความเข้าใจตั้งแต่การจำแนกรวมไปถึงฟังก์ชันนะคะแล้วก็ลองทำแบบฝึกหัดดูก็รู้สึกเหมือนเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ไปเอาเฉลยของเพื่อนที่ทำถูกทั้งหมดเลยค่ะเอามาตรวจดูปรากฏว่าเฮ้ยเก๋ใน4ข้อนะคะเป็นผิดแค่ข้อเดียวเฮ้ยคือดีมากเลยนะคะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แป้งจะผิดที่ฟังก์ชันเพราะแป้งแยกฟังก์ชันไม่ออกคือแป้งแยกประโยคออกแหละแต่ฟังก์ชันอะแป้งแยกไม่ออกเลยแป้งแยกแป้งถูกดูดิเขียนถูกมีอันนี้นะคะที่ผิดนะคะก็เรารู้สึกว่าเออจริงๆแล้วว่าเราทำได้ค่ะแต่เพียงแค่เราอาจจะหัวช้าหรือเนื้อหานั้นๆมันค่อนข้างที่จะยากสำหรับเราในการทำความเข้าใจโดยทันทีมันไม่ได้ง่ายเหมือนกับที่คนอื่นๆคิดว่าง่ายอะไรเงี้ยสำหรับแป้งใครที่แบบเรียนในห้องเรียนครั้งแรกแล้วรู้สึกแบบอะไรอ่ะไม่เข้าใจเลยอะไรเงี้ยลองหาเวลาว่างแล้วก็มานั่งอ่านทีละนิดทีละนิดดูมันขี้เกียจแหละแต่ว่าลองมานั่งอ่านดูว่าแบบเออลองตั้งใจสักตั้งซีว่าแบบเราไม่เข้าใจตรงไหนเพื่อที่จะได้ไปถามไม่ถูกว่าเราไม่เข้าใจตรงไหนเพราะบางคนบอกไม่เข้าใจแต่ไม่รู้ว่าตัวเองไม่เข้าใจตรงไหนแป้งเองก็เป็นคนนึงนะคะที่เป็นคนที่เรียกได้ว่าเรียนรู้ช้าในบางเรื่อง
อย่างเรื่องเนี้ยคือแม่งแบบไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ทันทีเลยแบบต้องเอามานั่งอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจไปทีละประโยคไปทีละช้อยไปทีละคำศัพท์ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยง่ายสำหรับแป้งตรงที่แป้งเอามานั่งอ่านเองดีกว่าไปเรียนกับเพื่อนในห้องในบางส่วนนะเพราะว่าบางทีเพื่อนเขาไปไกลแล้วอะแป้งก็ยังงงกับที่เดิมแล้วถ้าจะให้เพื่อนข้างมานั่งอธิบายที่เดิมให้ฟังมันก็จะแบบไปเสียงรบกวนกับคนอื่นแล้วมันก็จะตามอาจารย์ไม่ทันสรุปก็กลายเป็นแบบอะไรอะงงก็จะแบบไม่เข้าใจไปเลยเพราะฉะนั้นใครที่เรียนในห้องแล้วแม่เข้าใจตามเพื่อนไม่ทันลองมานั่งอ่านในห้องดูไม่เป็นไรนะถ้าเราจะเรียนรู้ช้าเรียนรู้ช้าก็ดีกว่าไม่เรียนรู้เลยนะคะอุ๊ยดีอุ๊ยพูดดีเคยดูคลิปสตาร์ดี้ของคนอื่นเยอะเท่าไหร่แต่ว่ารู้พอรู้คร่าวๆว่าคลิปสตาร์ดี้ของคนอื่นอ่ะจะเป็นคลิปฟิลแบบไม่ได้พูดอะไรเยอะก็คือเน้นเป็นบรรยากาศอ่านหนังสือเสียงปีกกระดาษเสียงเขียนปากกาเงียบๆเพลงเบาๆใช่ปะเขาคงไม่ค่อยมีใครจะแบบมานั่งคอยกันใช่ไหมแต่แบบเราเป็นสายที่แบบว่าพอเราอ่านอะไรเสร็จเราต้องหาวิธีทบทวนแล้วก็วิธีเพิ่มความเข้าใจมากขึ้นก็คือนำสิ่งที่ได้มาอธิบายซอยย่อยให้เข้าใจในรูปแบบที่ง่ายมากขึ้นถ้าคนอื่นฟังแล้วเข้าใจก็แปลว่าสิ่งที่เราเข้าใจมามันถูกต้องเลยแต่ถ้าเราอธิบายให้คนอื่นเราไม่เข้าใจก็แปลว่าเราเข้าใจไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยแป้งก็เลยต้องฝอยหลังจากที่อ่านหนังสือเข้าใจแล้วสิThank you.
Thank you.
ื่อมของประโยคหรือว่าเป็นแค่คำเชื่อมของคำประโยคนั้นๆเฉยๆใช่ไหมนอแปลว่าอะไรอ่ะนอแปลว่า not หรอ